สวัสดีครับจากช่อง Minimal Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตัวกล้องเข้ากับตัวกระเป๋าที่ขึ้นบริเวณไหล่นะครับและที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับติดบนกระเป๋าแบ็คแพ็คนะครับคือจะเป็นของตัว Ulansi นะครับตัวเนี้ยเป็น Go Quick Mark 2นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าภายในกล่องให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวผมจะลองขึ้นกระเป๋าให้ดูด้วยนะว่าเวลาที่เราติดตั้งลงบนกระเป๋าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องขอฝากผู้สนับสนุนช่องเราด้วยนะครับเป็นร้าน SMP Market นะครับใครที่กำลังหาซื้อกล้องเลนส์มือ2นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ากล้องนะครับหรือว่าเลนส์มือ2นะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน SMP Market นะครับหรือใครมีกล้องที่ไม่ได้ใช้นะครับอยากจะขายนะครับสามารถติดต่อทางร้าน SMP Market เข้าไปได้นะครับร้าน SMP Market เนี่ยรับซื้อกล้องเลนส์มือ1มือ2นะครับแล้วก็จำหน่ายกล้องเลนส์มือ2นะครับใครที่กำลังหานะครับสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ร้าน SMP Market ครับแล้วก็อีก1ร้านนะครับจะเป็นร้าน One Shot Camera นะครับเป็นร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกกันรอยของกล้องนะครับตัวอะแดปเตอร์ต่างๆหรือว่าตัวไฟต่างๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเมมโมรี่การ์ดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน One Shot Camera นะครับจะเป็นร้านที่จำหน่ายตัวอุปกรณ์เสริมของตัวกล้องและเลนส์นะครับใครกำลังหาอะไรลองเข้าไปดูได้ที่ร้าน One Shot Camera ด้วยครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นตัวติดกระเป๋านะครับสำหรับแบรนด์ Ulansi นะที่เป็น Go Quick Mark 2นะ Backpack Mount นะครับคือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกล่องเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะรอบๆกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะเขาจะบอกด้วยนะว่ามีแมกเนติกนะครับแล้วก็หมุนได้360องศานะครับว่าเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ด้านหลังเขานะครับเขาจะสอนไว้นะครับว่าวิธีการใช้งานของตัวอุปกรณ์เสริมข้างในเนี่ยใช้งานยังไงนะครับเวลาเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเจอกับตัวอุปกรณ์เลยนะแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับเดี๋ยวผมมาวางให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด3อย่างนะครับที่ให้มาในกล่องแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องนะก็จะมีตัวเมาส์นะครับที่เอาไว้เมาส์ตัวกล้องนะครับเข้ากับตัวอุปกรณ์นะแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นสำหรับใช้กับโทรศัพท์นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เอาไว้ยึดกับตัวกระเป๋าเป้นะตรงสายคล้องไหล่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะคือเวลาติดตั้งนะครับค่อนข้างที่จะง่ายนะมันเป็นแม่เหล็กด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นแม่เหล็กนะครับเวลาที่เราจะติดตั้งเข้าไปนะเพียงแค่เราใส่เข้าไปปุ๊บแล้วเราก็หมุนนะครับมันก็จะสามารถหมุนได้เลยนะแบบนี้ปุ๊บมันจะมีเสียงดังกรึบด้วยนะครับแล้วเวลาที่เราต้องการเอาออกนะคือหมุนเฉยๆมันไม่ออกนะครับเราต้องบีบตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มให้บีบนะกดบีบเราถึงจะหมุนออกมาได้นะครับเป็นแบบ quick release นะค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือตัวเนี้ยสามารถหมุนได้รอบตัวด้วยนะแล้วก็วิธีที่เราอยากจะหมุนรอบตัวของตัวนี้นะครับเพียงแค่เราดึงขึ้นมานิดนึงนะดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการหมุนได้เลยนะมันจะเป็นล็อกสเต็ปของเขาอยู่นะครับเนี่ยดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็หมุนนะครับได้รอบตัวมันจะไม่ใช่แบบกึกไปนะครับมันจะเป็นการดึงขึ้นมานิดนึงแล้วก็หมุนนะมันจะหมุนได้ทั้งหมด4ทิศนะครับแบบเนี้ยดึงขึ้นมาแล้วก็หมุนนะครับก็คือในความรู้สึกของผมนะคือค่อนข้างที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ดีขึ้นนะเวลาที่เราจะเอาไปติดกระเป๋านะเราก็แกะตัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็เอาไปล็อกกับข้างหลังกระเป๋านะตรงที่เป็นสายนะครับตรงเนี้ยเขาจะเป็นลักษณะเหมือนหนังๆหน่อยนะครับตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นแบบตีนตุ๊กแกนะสามารถที่จะล็อกได้อยู่ตรงนี้นะเวลาใช้งานนะครับเพื่อนๆเนี่ยเอามาติดกับบนกระเป๋าเป้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเวลาที่เราติดบนกระเป๋าเป้นะครับมันจะเป็นลักษณะประมาณไหนแล้วก็อันนี้จะเป็นเป้ที่เราจะมาลองใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นของแมร์โฟโต้นะซึ่งตัวแมร์โฟโต้ตัวเนี้ยครับสายของเขานะจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ประมาณนึงเหมือนกันนะครับแบบเนี้ยสายของเขานะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองติดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองติดข้างซ้ายแล้วกันเนี่ยเวลาที่เราจะติดบนเป้นะเพียงแค่เราเอาตัวเนี้ยมานะครับแล้วก็ทำการกางแบบนี้ออกมานะแล้วเราก็เอาไปติดตั้งลงบนตัวสายตรงนี้นะครับที่เราต้องการแล้วเราก็ทำการติดเข้าไปเลยสายตัวเนี้ยมีความหนาประมาณนึงเลยนะครับสำหรับกระเป๋าตัวเนี้ยแต่ก็สามารถติดตั้งได้ปกตินะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมหมุนไว้ก่อนแล้วเวลาที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ลักษณะออกมาประมาณนี้อันนี้คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าถ้าต้องการให้มันแบบอยู่ตรงกลางดีๆนะครับเราก็พยายามจัดนะครับให้ตัวงานเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะแล้วเราก็ดึงแปะด้านหลังแบบตีนตุ๊กแกนะครับก็จะได้แบบนี้ออกมานะเดี๋ยวผมลองใส่ตัวกล้องให้ดูนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวกล้องที่ผมจะมาทดสอบในวันนี้นะจะเป็นตัวกล้องตัวนี้เลยตัว Pocket 3 DJI Pocket 3นะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเมาส์นะครับเพื่อนๆหาซื้อได้ที่ร้าน One Shot Camera นะด้านหลังของเขาเนี่ยมันจะมีตัวแคมตัวเมาส์ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะ
กลางออกมาได้นะครับแล้วก็เอาไปเมาส์ลงบนตัวที่คล้องกระเป๋านะเนี่ยนะครับผมทำให้เพื่อนๆดูนะครับแบบนี้เองเราก็แกะไอ้ตัวนี้ออกมาก่อนนะตัวนี้นะครับแกะออกมาก่อนพอเราแกะออกมาแล้วนะเราก็ทำการที่จะใส่ตัวนี้เข้าไปได้เลยแล้วก็ใส่ตรงไขควงตัวนี้เข้าไปนะพอเราใส่ไปแล้วนะครับเราก็ขันเข้าไปให้แน่นนะอันนี้ก็เรียบร้อยพอเราขันแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้แบบนี้ออกมานะเนี่ยเป็นตัวที่เราสามารถที่จะห้อยไปที่กระเป๋าเป้ได้นะครับแบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะหมุนได้นะครับเราดึงขึ้นมาแล้วเราก็หมุนอย่างนี้ได้ถ้าเราต้องการทิศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็หมุนอย่างนี้เวลาเราจะใช้งานในการหมุนนะซึ่งอุปกรณ์เสริมสำหรับตัวอูลันซี่มีค่อนข้างเยอะมากๆในท้องตลาดนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าดัดแปลงได้ค่อนข้างเยอะนะซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเวลาเราเปิดใช้เราก็จะได้แบบนี้ออกมากล้องก็จะพร้อมทำงานแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยลองดูนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอะไรที่ผมอยากเอามาแนะนำเพื่อนๆนะสำหรับตัวคล้องกระเป๋านะที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะของอูลันซี่เวลาเพื่อนๆจะถอดใช้งานนะครับก็ขันออกแบบนี้เองหรือว่าถ้าไม่ขันออกนะเพื่อนๆอยากปลดออกมาเลยทั้งดุ้นนะเพื่อนๆกดปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดปุ่มด้านข้างตรงนี้นะแล้วก็บิดนะครับเนี่ยก็ถอดออกมาได้แล้วนะแบบนี้เองเวลาจะใส่กลับเข้าไปนะมันจะเป็นลักษณะนี้นะนี่เราก็ใส่ได้เรียบร้อยแล้วค่อนข้างที่จะง่ายนะครับยังไงแล้วฝากเพื่อนๆดูนะสำหรับตัวอุปกรณ์เสริมตัวนี้เพื่อนๆลองเข้าไปดูได้ที่ร้านวันช็อตคาเมล่านะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูไปแล้วนะครับสำหรับตัวอุปกรณ์เสริมนะครับของอูลันซี่นะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่น่าใช้มากๆนะอันนี้ผมค่อนข้างแนะนำเลยสำหรับใครที่ต้องการตัวติดกระเป๋านะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับท่องเที่ยวหรือว่าเอาไปติดกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง GoPro DJI Action Cam หรือว่า Osmo Pocket 3เนี่ยมันสามารถติดได้นะแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะมันสามารถที่จะติดได้นะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยแหละก็ยังไงแล้วนะครับฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Channel นะครับเดี๋ยวเราจะหาคลิปดีๆเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะยังไงแล้วฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ต้องขอฝากผู้สนับสนุนช่องเราด้วยนะครับเป็นร้าน SMP Market นะครับใครที่กำลังหาซื้อกล้องเลนส์มือ2นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ากล้องนะครับหรือว่าเลนส์มือ2นะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน SMP Market นะครับหรือใครมีกล้องที่ไม่ได้ใช้นะครับอยากจะขายนะครับสามารถติดต่อทางร้าน SMP Market เข้าไปได้นะครับร้าน SMP Market เนี่ยรับซื้อกล้องเลนส์มือ1มือ2นะครับแล้วก็จำหน่ายกล้องเลนส์มือ2นะครับใครที่กำลังหานะครับสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ร้าน SMP Market ครับแล้วก็อีก1ร้านนะครับจะเป็นร้าน One Shot Camera นะครับเป็นร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกกันรอยของกล้องนะครับตัวอะแดปเตอร์ต่างๆหรือว่าตัวไฟต่างๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเมมโมรี่การ์ดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน One Shot Camera นะครับจะเป็นร้านที่จำหน่ายตัวอุปกรณ์เสริมของตัวกล้องและเลนส์นะครับใครกำลังหาอะไรลองเข้าไปดูได้ที่ร้าน One Shot Camera ด้วยครับ